M78 ซึ่งพี่น้องอุลตร้าทั้งหมดอาศัยอยู่มีเจ้าแม่อุลตร้าแม่ของ6ยอดมนุษย์ซึ่งนับถือสการะศาสนาพุทธคอยพิทักษ์รักษาความยุติธรรมของโลกและเห็นการตายของเด็กชายโกโดยตลอดเด็กชายโกเป็นเด็กที่กล้าหาญดูแลศาสนาเจ้าแม่อุลตร้าจึงทำการนำร่างของเด็กชายโกมาสู่ดาว M78เพื่อถอดวิญญาณของหนุมานใส่ให้กับร่างของเด็กชายโกเพื่อคอยพิทักษ์รักษาความยุติธรรมของโลกต่อไป